ชีวิตเนาะกูเกิดมาเป็นกระเทยกูก็งงชีวิตกูก็พอนะทำไมเหรอจะมางงเพราะโควิดได้ข่าวว่าพระอุ๋ยได้โอกาสดีๆหลายอย่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะและที่สำคัญนะแต่ไม่ต้องกลัวชอนนะคะทำไมชอนฉีดฟอร์มาลินมาแล้วนะคะใช่เลยมาฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญมาฉีดที่จันทบุรี3เข็มครบแล้วและเราสองคนนะครับไม่ต้องกลัวโรคโควิดเพราะพวกเราสโมกทุกวันนะสวอปค่ะสวอปแล้วอย่างชอนเนี่ยสวอปบ่อยมากเลยเพราะจะก่อนเข้าไปอัดรายการที่เวิร์กพอยต์นะคะต้องสวอปทุกครั้งดูสิสวอปจนอักเสบและบวมตุ่ยเลยไหมคะเห็นไหมเขาใช้เครื่องสวอปหรือใช้สักกระเบือสวอปได้บาขนาดนี้ดอกฮะมันสวอปไงแต่วันนี้ใจจริงนะพูดได้เลยตรงนี้ว่าอยากจะให้พี่บิลลี่สวอปให้สักครั้งนะคะแต่เกรงใจซ้อนแน้นนะคะเฮียอะไรเฮียเฮียเฮียอะไรนะเมื่อกี้เธอเรียกเฮียอะไรเฮียตุ้ยชื่อเฮียอะไรนะคะเฮียเอาเรียกเฮียเฮียเฮียเรียกเฮียเฮียเสื้อเขียวค่ะนั่นน่ะมีชื่ออยู่ธนวัฒน์นั่นแหละเฮียขาเฮียเขาบอกเขาชอบชอนมากรู้ได้ไงอ่ะก็ดูเขาดื่มเหล้าไปเขาชอบชอนมากรู้ได้ไงว่าชอบชอนนะคะก็สายตาเขาดูอยากจะข่มขืนมึงเหลือเกินอุ๊ยแต่เขาบอกว่าผู้ชายมีหนวดมีเคราทำไมไซส์ทีขี้เยี่ยวเหนียวเลยนะมึงหรอเอาเรื่องจริงบอกไปไซส์ยายกูใหญ่ดียายกูท้องผุ่นภาษาวันขี้ไม่ออกภาษาวันไซส์ขี้แตกทีกูอยากมึงเคลียร์กับเฮียเองละกันเฮียสนใจมากรถกระหน่ำซัมเมอร์เซลเฮียขาถ้าเฮียให้รางวัลหนูให้ติ๊บหนูมาวันนี้นะหนูพูดเลยต่อหนูสัญญาต่อหน้าฟ้าดินเลยนะถ้าวันไหนหนูพาหนูจะให้เฮียประเดิมคนแรกมึงจะพาเบนซ์น่ะเหรอนี่กระเทยบ้านพ่องพาเบนซ์ที่เวนอย่างชอไม่ต้องพาเบนซ์นะคะต้องพารถพ่วงเก็บไว้บรรทุกพ่อกับแม่ไปเที่ยวไงก่อนร้องเองอ่ะสักนิดนึงอุ้ยมีใครอ่ะอะไรคะคุณบิลลี่คุณบิลลี่เอาไทยคุณบิลลี่ชอบซ้อนหมึกหรือซ้อนช้อนนะคะเขาชอบช้อนและอย่างก็ชอบช้อนมากคือถ้ามึงพูดเรื่องมากเขาจะช้อนหน้าแกงมึงเนี้ยบิลลี่เยอะบอกเขาได้นะถ้าคิดอยากจะเตะช้อนนะคุณบิลลี่ทำไมเตะไปเลยนะคะถ้าไม่เมื่อยตีนอย่าหยุดนะถือว่าดื้อตีนแกงมาเยอะขอบคุณมากโอ้ยชื่อเหี้ยเฮียตัวนั้นก็หล่อเหลือเกินไหนอ่ะหน้าเหมือนคนญี่ปุ่นเสื้อสีน้ำเงินอ๋อน้ำเงินใช่อุ้ยไม่ได้ทำไมเขามากับญาติผู้ใหญ่เขาญาติผู้ใหญ่ที่ไหนแฟนเขาอ๋อแฟนเขาเหรอผู้ใหญ่โชคดีเลยมีแฟนเป็นฝรั่งผมแดงฝรั่งไหนทำไมคนไทยเหรอคุณน้องขาขาอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ยืนขึ้นหน่อยสิทำไมขอดูหน้านิดนึงทำไมล่ะเห็นด้านหลังคุณน้องดูดีมากเลยขอดูหน้าหน่อยนะคะคุณน้องยืนแป๊บนึงน้องยืนแป๊บหันมาหน่อยก็ได้หันมานิดนึงเอ้ยคุณน้องทำไมคุณน้องจะภูมิใจและคงดีใจด้วยนะคะว่าคุณน้องหน้าตาเหมือนพี่ชอนมากตัวอีกเยอะมึงดูตรงไหนหน้าเหมือนมึงเหมือนกูส่งกระจกเลยพอเขาหันมาพวกกูบอกว่าโอ้ใช่กูเลยแต่วันนี้ไม่ได้รวบตึงมาเหมือนคุณน้องไงมีตะมอยนิดนึงไหนรวบตึงตรงไหนว้าพอสอแม่มึงสิเล่นแรงอย่าเล่นงี้ทำไมเขาก็รู้หมดแล้วกูเป็นกระเทยโอ้เขาไม่รู้ตรงไหนว่าเป็นกระเทยเนี่ยดีนะกูใส่หมวกแล้วก็มีผมตะมอยนั่งกินอยู่ถ้าหากว่าเปิดหมวกไม่ได้ใส่หมวกเขาต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยพระฉันดึกเหรอ แหมนะคะนั่งตาประจับนั่งทานตามสบายแล้วกันวันนี้นะคะถือว่ามาร่วมเนาะมาร่วมด้วยช่วยกันและที่สำคัญเรามารีวิวด้วยนะคะทางร้านมึกสดริมเลของเราแหมมาครั้งแรกก็ประทับใจเลยบรรยากาศดีแล้วก็อาหารเขาสดทุกอย่างแล้วก็อร่อยด้วยใช่ค่ะเพราะทุกทีเราจะอยู่ร้านตามกระเทยค่ะตรงเพชรดินทองใช่หมาไม่แดกค่ะพูดถึงส้มตำในจันทบุรีมีหลายร้านนะใช่ไอร้านเนี่ยน่านั่งมากร้านอะไรอ่ะร้านหรูๆตรงทางแยกเดี๋ยวร้านอะไรครับแอมตามกระเทยว่าบรรยากาศดีกว่าทุกเนี้ยอะไรนะได้บรรยากาศดีกว่าเดี๋ยวมันก็ไม่ให้นอนแล้วอ่ะให้มันมาร้องเพลงรีบร้องแล้วรีบกลับยอมสภาพไม่น่าสภาพไม่น่าดูแลร้านรอดเนาะอีเวนตายเหมือนกะหรี่ตกยากเออลำบากร้องสักเพลงนึงนางชนีน้อยเขามองหน้าอยู่เพลงอะไรขอโทษนะมองพี่แบบเนี้ยขอโทษพ
พี่พูดไปอย่าโกรธพี่นะอีกี้เล่มึงด่าตัวเองทำไมด่าน้องเขาโทษมึงด่าตัวเองทำไมขอโทษนะถ้าพี่พูดคำนี้หนูไม่โกรธพี่นะความสวยของน้องอะสวยสู้หางคิ้วกูข้างยังไม่ได้เลยน้องเขาไม่กล้าสวยมันหางคิ้วมันอีดอกแหมดูสิผู้ชายเนี่ยนั่งมองผู้ใหญ่เลยนะที่มีกระเป๋าเป้สะพายอยู่ไหมล่ะคนไหนเนี่ย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 ดูสิโอ้โหเนี่ยพี่ไม่ต้องไปมองใครละเสื้อเขียวย้อนเขามองอย่างงี้เขาอยากให้เมย์เอาตังใต้โต๊ะไอ้เอาใต้โต๊ะเอาใต้โต๊ะตังตีนเลยนะเฮียฝากเต็มตัวน่ากลัวเลยเฮ้ยจะเล่นกับเขาแล้วดีกว่าทำไมไม่ไว้วางใจทำไมในกระเป๋ามีปืนหรือมีมีดเอาเพลงให้รอดอีกเดียวฟังเพลงแต่เอาฟังเพลงอะไรได้ไหมเพลงเดียวนะล่องเรือหาละมึงจะแต่งตัวผู้หญิงเป็นผู้หญิงอะไรของพิงยอดมั้งผมเองผู้หญิงเลยเดี๋ยวฟังน้องแอมโวยวายเลยเรือมาหาลัทธิสกุลขอติดปุ๊บปุ๊บหูติดข้างกับคุณเรือไว้ลึกจนให้ใจหลักแน่เจ็ดย่านน้ำและลอยลำแควสอดสายทาและหายลักจริงนุ่งดำที่สงสารหาลัทธิออกอัลบั้มให้ออกเพลงให้แต่หนูต้องเปลี่ยนชื่อเพราะ
ราะคนชื่ออรชรเนี่ยเป็นนักร้องยังไงก็ไม่ดังนักร้องต้องเรียกชื่อจำง่ายๆสั้นๆมันติดจำง่ายและจะดังด้วยอย่างเห็นไหมกุ้งสุธิราชดังไหมกุ้งชื่อสัตว์นี่อ๋อชื่อบริษัทจะดังดังตั๊กแตนชลดาดังไหมดังค่ะดังทุกคนเพราะนั้นหนูต้องเปลี่ยนชื่อเป็นสัตว์ใช้ชื่อเลยว่าจำง่ายๆเออนึกออกแล้วชรชื่ออะไรมึงต้องชื่ออีเหี้ยดังแน่เดี๋ยวก่อนนักร้องมั่งแม่งชื่ออีมันดังนะคำเดียวจำง่ายไม่ชื่อมันลงฟาวเสียงดูสิเดี๋ยวก่อนไหนๆจะชื่อเฮียแล้วเฮียเหมือนเฮียไม่มั่นใจไม่รู้ว่าเพราะลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านเหมือนไม่ชอบเฮียค่ะเหมือนลูกค้าในร้านจะรังเกียจเฮียไม่กล้าค่ะลองดูอยากให้ลูกค้าที่อยู่ในร้านนี้เรียกชื่อนักร้องสักครั้งได้มั้ยคะคือนักร้องคนนี้จะได้แบบว่าปลื้มหน่อยอะครับพร้อมใจนะคะนับ1 2 3แล้วเรียกชื่อนักร้องพร้อมกันนะคะพร้อมมั้ยคะพร้อมแล้ว1 2 3มึงไม่ใช่เหี้ยคนในร้านลูกค้าในร้านก็ยังไม่เรียกเลยมึงนี่เหมือนปั่นไส้กูเนี่ยแต่เขาไม่กล้ากูกล้าแต่คนเดียวไงลูกค้าเขาแบบว่าเขาเหมือนว่าเอ๊ะนักร้องคนนี้อีเหี้ยคนนี้เพิ่งมาแล้วเพิ่งเคยได้ยินชื่ออีเหี้ยแต่เคยเห็นเหี้ยมาเยอะแล้วใช่มันจะได้ดังๆอ่ะเรียกอีเหี้ยจะได้ดังๆไงหืมปากดีอีสัตว์อย่าก่อนโอเคนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะแบ่งเวลาให้กับคนที่ไม่สวยเขาร้องเพลงต่อค่ะคือบอกว่าร้องอยู่ในนี้ค่ะออกมาข้างนอกเหมือนซอยไม่ได้เขาไม่ให้มาปักปงกับคนขอบคุณนะให้อรชรเชิญยิ้มด้วยนะครับ